บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเกียรตินิยมนายกวินสุทธิรักษ์นายกันตพลกลิ่นจุ้ยนางสาวนัชชาจิตอนันตพรนางสาวนิชาผลโยธินนายวิทิตพรเจเดชนางสาวสาวรักษ์จึงเจริญชัยศักดิ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนางสาวกนลรัตน์วงอิสริยกุลนางสาวกมลมาศทองใหญ่ณอยุธยานางสาวกิตติรัตน์เตชาหัวสิงห์ในกู้เกียรติกู้เกียรติสกุลมั่นนายคณินเหล่าจินดานางสาวคลอร่าสิทธิเจริญยศนางสาวเคียวจินนายจารุพัฒน์เชี่ยวชาญวิทยากุลนางสาวจีรนันท์วิทยาผลนางสาวจีรนันท์สวนศักดิ์พักดีนายเจ๋อหลินจางนางสาวเจียจุนเหลียวนายชนนโอภาสพงพันธ์นางสาวชนาการชนชนูปถัมนางสาวชนาการกอประสบสุขนางสาวชนิตาวุฒิเลิศเดชานางสาวชลิตาวัชราพรพฤษนางสาวนัชชาเอกแสงสกุลนางสาวนัทธิดาจารุเสถียรกุลนางสาวนัชชนิดจึงสวัสดนันนายนัทพงษ์ลิ่มไพฑูรย์นายนัทพันธ์พงษ์สุวรรณนายนัทวุฒิพัชรินตนกุลนางสาวนิชาชินอัศวยุทธนางสาวทริชาพรพิพัฒน์วงนางสาวทิพยมาศทองใหญ่ณอยุธยานายธนชาติคุณานุวัฒน์นายธนวัฒน์สุปัญจนันนายธริศเกษมสุภาพันธ์นางสาวธัญนกวินัยวรสกุลนางสาวธัญทรกุลไพศาลนางสาวนันรมนแดงประเสริฐพรนางสาวบงกตนราพุทธินางสาวบุตรอัมภัยธนสุวัฒน์นางสาวบุตรสวรรณสุตรธาดานางสาวปรารถนาศีลชาวนิชนางสาวปริชาติมั่นเปล่งนางสาวปิยพัฒน์จันทาพระนิชกุลนางสาวปิยวดีวิทุรปกรณ์นางสาวปุญญวีวรฤทธิ์พิจารณ์นางสาวปูชาดูโดเรียนายพงศธรอมรเวชยกุลนายพันธนพงษ์ลาวหกุลนายพลวัฒน์ธีรวิทย์พินโยนางสาวพัชรดามนทาทิพย์นางสาวพัทธีรานิกนิพานายพัศกรปรัชญาธเนศกุลนายพิษนิสันสันติวราคมนางสาวพิมพ์ชนกกัลยาพิเชษนางสาวภวิกาบุญคงชื่นนางสาวภัตรานิตพงพรพศนายภูเบศสมประสงค์นางสาวมนพัฒน์สุภกิจจานุสันนางสาวมิ่งขวัญเฮงบุญสุขสกุลนางสาวมินตราพงพิทักษ์นายรมรักปัทภีสุวรรณนายระวีธีรธนากรนายรัชุพงขันติยานันนายราเชนสศิรัตน์พรชัยนายราฟาเอลคามเดวิดสตรอว์นายรุตชุนหรักษ์โชตนายวสินดำรงสกุลวงนางสาววสมนอนุชิตวรวงนายวชิรพันธ์บุญนาคนายวิคเนตคันธมาศนายวีกวินจิระเทียนนาถนายวีรยุทธวชิระสิริยุทธนางสาวสุทธินีศรีภูชนาพันธ์นางสาวสมิตาขจรวิทยานางสาวสาธิดานาวีรัตนวิทยานายสายสินเสริมประภาสินนายสืบสกุลโรจน์ตการนางสาวสุชยาจิรวรวัฒนกุลนางสาวสุทธินีชีนายสุพัฒน์โกศลสิริสุกุลนางสาวสุรพรภาษาประเทศนางสาวสาวินีเตียวนายโสพลศรีสกุลแพทย์นางสาวหทัยทิพย์วิชยาวัชรินนางสาวอนุภาตั้งสมบูรณ์นางสาวอธิชานันพรโชติทวีรัตน์นายอนิรุธมากมาศิลป์นางสาวอภิสราอังสุธานนางสาวอัทรวดีจิรมณีกุลนายอัครวุฒิพัฒนาธีรพงศ์นางสาวอัญวีกาญจนะธนาเลิศนางสาวอุมาพรเหรียญวัจนะวงศ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเกียรตินิยมและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวจริยาปวีณชนานายภูมิอึ่งตระกูลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาวชุติมนธนาบุญิพัฒน์ผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามินต่อพระพักผู้แทนพนฤบาลสยามิน
และท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้รับปริญญาในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาคำว่าอุดมศึกษานี้เป็นชื่อของระดับการศึกษาขั้นสูงสุดเรียงลำดับมาแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้วจะพบว่ามีความหมายกว้างขวางอยู่มากความหมายอย่างหนึ่งคือการศึกษาอย่างสูงสุดความหมายดังกล่าวนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระดับการศึกษาแต่หมายถึงการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นอุดมคติที่ผู้ศึกษาทุกคนควรจะต้องปฏิบัติให้ได้จริงส่วนความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาเพื่อได้บรรลุถึงประโยชน์สูงสุดความหมายดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมหากบัณฑิตทุกคนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้ตั้งใจพยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปโดยไม่หยุดยั้งและนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมให้ได้บริบูรณ์แล้วแต่ละคนก็จะบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดที่แท้จริงของการศึกษาคือการที่ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะสร้างขันความดีความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะใฝ่หาความรู้และสร้างสรรค์ความสำเร็จอันยั่งยืนและแท้จริงทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกันพระวรพุทธเจ้าอมโนและศิรกรานบริบาล
ษาปวงประชาเป็นสุขสันต์
สำหรับใครที พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าค่ะโดยตลอดพิธีนะครับจะมีการเปิดคำร้องถวายอาศีรวาทซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในพิธีจะมีเสียงคล้องเป็นเสียงสัญญาณทั้งหมด5ครั้งด้วยกันโดยให้บัณฑิตนะครับดูจากคู่สาธิตด้านหน้าได้เลยนะครับค่ะโดยเมื่อเริ่มพิธีนะคะให้บัณฑิตทุกคนยืนตรงมือขวาถือใบปริญญาแนบอกอยู่ในอาการสำรวมจะมีเสียงคล้องครั้งที่หนึ่งดังขึ้นตามด้วยเสียงดนตรีไทยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านอธิการบดีจุดเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสักการะจากนั้นผู้แทนบัณฑิตจะนำพานพุ่มขึ้นถวายสักการะระหว่างนี้บทอาศีรวาทจะบรรเลงไปเรื่อยๆเมื่อถึงบทที่ว่าเสด็จดับลำเคียนไทยและต่อด้วยข้าพระบาทให้บัณฑิตทุกคนนั่งลงพร้อมกันในท่านั่งพอเพียบและประนมมือและต่อไปบัณฑิตจะต้องคอยฟังเมื่อถึงท่อนที่ว่าพระสงฆ์ไทยให้เล่าเรียนจะต่อด้วยข้าพระบาทให้บัณฑิตทุกคนเปลี่ยนท่านั่งพับเพียบเป็นนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรสำหรับบัณฑิตชายและท่าเทพธิดาสำหรับบัณฑิตหญิงพร้อมทั้งประนมมือขึ้นเตรียมตัวถวายบังคมการถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะอยู่บทอาศีรวาทที่ว่าถวายชีพเพื่อภาคเพียรเทิดพระเกียรติจุฬาลงกรณ์โดยเมื่อขึ้นคำว่าถวายให้ยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยให้สายตามองนิ้วแม่มือไปตลอดเมื่อถึงคำว่าภาคเพียรให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างจรดวางคิ้วพอดีแล้วค้างไว้เมื่อถึงคำว่าเทิดค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบบทอาศีรวาทจุฬาลงกรณ์การถวายบังคมครั้งที่สองจะอยู่วรรคที่ว่าขอคุณพระรัตนตรัยเทพไทยฤทธิ์กำธรโดยเมื่อขึ้นคำว่าขอให้ยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า
เมื่อถึงคำว่าไตรให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างตรดระหว่างคิ้วพอดีและค้างไว้เมื่อถึงคำว่าเทพค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบวรรคฤทธิ์กำธรการถวายบังคมครั้งที่3จะอยู่วรรคที่ว่าพิทักษ์ราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินโดยเมื่อขึ้นคำว่าพิทักษ์ให้ยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเมื่อถึงคำว่าอมรให้ปลายนิ้วหัวแม่มือสองข้างจรดหว่างคิ้วพอดีแล้วค้างไว้เมื่อถึงคำว่ามหาค่อยๆลดมือลงและประนมมืออยู่กลางอกให้พอดีเมื่อจบวรรคนิรันเทินเมื่อบัณฑิตถวายบังคมเสร็จแล้วให้เปลี่ยนท่านั่งคุกเข่าเป็นท่านั่งพับเพียบอยู่ในอาการสำรวมจนจบบทคำร้องอาศีรวาสและเสียงคล้องครั้งที่5ดังขึ้นให้บัณฑิตทุกคนยืนตรงถือใบปริญญาแนบอกพร้อมเตรียมขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรหลังจากขับร้องเพลงมหาจุฬาลงกรจบแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในเช้าวันนี้ครับในส่วนของการซักซ้อมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่พิธีจริงนะคะขอให้บัณฑิตทุกคนอยู่ในอาการสำรวมค่ะค่ะบัณฑิตถือปริญญาแนบอกไว้นะคะI'm not afraid to die.
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นที่เรียบร้อยนะคะบัณฑิตสามารถแยกย้ายเพื่อไปถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยสามารถออกได้ทางด้านข้างลานพระบรมรูปทาง2ช่องทางร้านเราสองคนในฐานะตัวแทนผู้จัดงานต้องขอขอบคุณบัณฑิตทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah.